รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้เนี่ยคนไม่รู้เยอะมากว่าหัวหินมีคลื่นหัวหินนี่ก็เพิ่งจะไปเปิดเป็นให้สำหรับเซิร์ฟได้คนเริ่มรู้กันแล้วครับหัวหินก็จะเล่นได้ในช่วงฤดูกาลในตัวกีฬาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแฟชั่นมีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่น่ารักน่ารักอยู่ในนั้นนะครับก็เลยอยากให้เกิดขึ้นที่นี่ครับผมร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เที่ยวไปไลฟ์กับโลคอลค่ะเรามาอยู่ที่หัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่เนี่ยเวลาวันหยุดไม่ว่าจะหยุดสั้นหยุดยาวนะคะคนนึกถึงเมืองแห่งการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวก็หัวหินนี่แหละค่ะใกล้ๆกรุงเทพเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยโอ้โหก็ยังคงสวยงามและร่มรื่นอยู่เสมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดิษต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณดิษเป็นคนหัวหินครับเลยผมเป็นประชากรแฝงตั้งแต่10ปีแล้วก็หลงรักมันขึ้นทุกวันทุกวันครับหลงรักอะไรของหัวหินนะคะก็หลงรักในเมืองหัวหินเนี่ยนะครับที่มันมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่อบอุ่นเล็กๆน่ารักครับคาแรคเตอร์ของคนหัวหินน่ะที่ครูดิฟสัมผัสได้เนี่ยเขายังไงคะเขาเป็นคนแบบไหนคนหัวหินที่นี่ที่ผมสัมผัสมาก็จะเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายนะครับเป็นคนชิลๆนั่นแหละคนสบายๆไม่ค่อยเร่งรีบอะไรกันมากครับอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายเป็นเมืองเนิบช้าใช่เนิบช้ามีคาแรคเตอร์อีกเฉพาะตัวที่ชัดเจนอยู่ครับใช่หัวหินกับกีฬาทางน้ำนี่ถือว่าเป็นของคู่กันไหมของคู่กันเลยครับมีหลากหลายเลยมีหลายประเภทเลยครับทางหัวหินนี้ใช่ด้วยน้ำที่มันใสแล้วก็มีหลายหาดสมัยก่อนเลยเนี่ยนะบานาน่าโบ๊ทตอนนี้เนี่ยคนไม่รู้เยอะมากว่าหัวหินมีคลื่นคลื่นลมถือว่าใช้ได้ใช่คลื่นหัวหินนี่ก็เพิ่งจะไปเปิดเป็นให้สำหรับเซิร์ฟได้คนเริ่มรู้กันแล้วครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาเปิดตัวใหม่ในเมืองหัวหินครับซึ่งคนไม่รู้แน่ๆน้อยคนมากเลยครับเพราะหัวหินก็เพิ่งเริ่มได้มา5ปีเองครับเนี่ยๆที่เราแค่ถือบอร์ดเดินมาเนี่ยคนก็เริ่มมองแล้ว2คนนี้ทำอะไรเนี่ยหัวหินเซิร์ฟคอมมูนิตี้นะครับกลุ่มเซิร์ฟเฟอร์ที่มีความชื่นชอบกีฬาเนี้ยรวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมเซิร์ฟให้มันดูน่ารักขึ้นในพื้นที่หัวหินครับแล้วก็เราก็เอากีฬาเนี้ยมาเผยแพร่ให้กับคนพื้นที่คนโลคอลฝึกเขาเทรนเขาให้สามารถหารายได้ได้จากกีฬานี้เป็นวิชาชีพอาชีพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อยากให้เซิร์ฟอยู่คู่กับหัวหินแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผมในตัวกีฬาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแฟชั่นมีไลฟ์สไตล์มีเรื่องของ culture วัฒนธรรมแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่น่ารักน่ารักอยู่ในนั้นนะครับก็เลยอยากให้เกิดขึ้นที่นี่ครับผมเด็กผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนฮะเกิดอยู่ที่นึงแล้วก็มาอยู่ตั้งแต่เด็กเลยฮะจนคุณพ่อรับราชการใช่มั้ยย้ายไปแล้ววันนึงเมื่อเราแบบไปอยู่กรุงเทพแล้วใช่มั้ยเริ่มโตก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีอยากจะกลับไปหวนถึงช่วงเวลาดีๆอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาอยู่ตอนแรกก็มาอยู่ก่อนนะฮะยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าเราก็วาดรูปของเราอยู่แล้วทุกวันมันก็เป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราแบบเริ่มแต่งงานเริ่มมีลูกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบมีครบแล้วเรียกว่าทิ้งชีวิตไปที่นี่เลยตอนนี้ณเวลานี้ก็น่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็มีใครเอาบอร์ดมาให้เพ้นแบบหรือให้ทำงานให้ไหมคะยังเลยครับนี่จะเป็นอันแรกงั้นลองเลยไหมลองเนี่ยครับนี่พยายามจินตนาการตามดูว่ามอนสเตอร์จะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะ
เวลาผมไปพ่นตามพื้นที่อะไรผมก็แบบเนี้ยค่ะค่ะแค่สีดำสีเดียวแสดงว่าลักษณะงานของเราคือเน้นลายเส้นถูกไหมของที่เราเลที่ไอ้รู้เนี่ยคือมันต้องใช้ความเร็วฮะคือเวลาไปพ่นตามสถานที่มันต้องเร็วเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขามาเจอจริงๆจริงๆแล้วอ่ะโดยธรรมชาติของกราฟฟิตี้ค่ะคือผมมันจะมีความเป็นสตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตี้ใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาทางกราฟฟิตี้ถ้า 100% อาจจะ 70% คือเราทำไวและไปไวแต่ไม่ได้มานั่งแบบประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องไปเลือกคิดอยู่ในหัวคิดแล้วรีบไปเลยคิดก่อนคาแรคเตอร์ของกราฟฟิตี้สตรีทแบบเนี้ยก็คือมาไวไปไวเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตนี่เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนค่ะแห่งหาดหัวดอนแห่งนี้นะครูพริกสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูพริกก็กำลังเริ่มเพ้นท์ครับผมตัวกระดานโต๊ะคืนครับผมโอ้โหปกติครูพริกก็อย่างเขาเรียกอะไรทำงานลายเส้นเหล่านี้ใช่ครับก็คืองานพวกอาร์ตเอลิเมนต์ทั้งหมดก็ผมก็จะเป็นคนดูแลที่นี่ครับผมมีแผนว่าจะวาดอะไรคะคืออันนี้ก็แน่นอนเราอยู่ที่ Pineapple Surf Club นะครับแล้วก็เลยใช้สับปะรดเป็นไอคอนของตัวพื้นที่ครับผมดังนั้นบอร์ดตัวนี้จะเป็นจะมีสับปะรดอยู่ครับผมแล้วก็มีตัวนี้โพอยู่ครับผมครูพริกเป็นคนหัวหินเลยไหมคะหรือว่าจากพื้นเพที่อื่นมาก็ปกติก็จะอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ชื่นชอบในกีฬาโตขึ้นแล้วก็เราก็เลยมาปักหลักอยู่ที่นี่ผมมองว่าที่นี่มีความน่ารักของพื้นที่แล้วก็ตัวคนในพื้นที่แล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาค่อนข้างน่ารักครับผมแล้วก็คลื่นไม่รุนแรงมากเป็นคลื่นแบบเฟรนลี่กับเบสิกเริ่มต้นใช่ใช่ครับก็ผู้เริ่มต้นก็เริ่มต้นที่นี่ได้แล้วก็ในช่วงฤดูกาลโตขึ้นคลื่นดีๆก็จะมีเหมือนกันสวยๆเหมือนกันครับผมค่ะศิลปะกับธรรมชาติกับท้องทะเลเนี่ยมันเข้ากันยังไงไหมคะคือด้วยตัวศิลปะเนี่ยมันอยู่ในทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าพอเขาอยู่กับทะเลเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์อีกแบบนึงซึ่งมีไวท์ที่ดูสดใสแล้วก็มีการส่ง energy ให้กับคนที่เข้ามาเสพงานศิลปะในแบบที่แบบรู้สึกฟูลฟิลมากกว่าอยู่ในแกลเลอรี่ผมมองความรู้สึกอย่างนั้นนะผมมองว่าเราเสพงานศิลปะแล้วก็ธรรมชาติมันก็จะช่วยทำให้งานศิลปะมันดูมีชีวิตชีวาเพิ่มก็คือจริงๆแล้วงูเนี่ยในทางความเชื่อแบบปกรณัมหรือว่ากรีกโบราณเนี่ยผมก็ในทางบวกเนี่ยเขาแสดงถึงความสมบูรณ์แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพื้นที่ไหนมีงูแสดงว่าป่านั้นหรือพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ยังคงอยู่ใช่ครับใช่ครับฝั่งนี้พี่โรเลมวางแผนว่าจะเป็นอะไรคะก็ยังไม่ได้วางแผนนะฮะแต่ว่าคิดว่าเราทำไปก่อนแผนคือไม่ได้วางไงมันมีเทคนิคไหมคะพี่ก็คือการหายใจครับก็เส้นมันจะได้นิ่งใช่แต่ก็ไม่ถึงคือถ้าชินแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรไปเลยฮะแล้วไอ้เส้นเล็กเส้นใหญ่นี่มันมีผลไหมการกดสเปรย์มันมีผลไหมคะมีน้ำหนักมีผลเหมือนกันครับเก็บเส้นด้วยมีเก็บเส้นโอ้ดีมีลงลายเซ็นด้วยลงลายเซ็นด้วยจริงๆแล้วไอ้การไหลของมันนี่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์เลยเนาะเป็นคาแรคเตอร์ของสเปรย์ด้วยฮะค่ะเพราะถ้าไม่ไหลมันก็จะดูแบบมันก็ดูไม่ใช่นะชีวิตมันอยู่ตรงนี้แหละการพ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันใช้ชีวิตไหมพี่ลิโอเคภาพในหัวเป็นอย่างนึงแต่พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราต้องแก้ไขเพื่อให้มันไปต่อให้จนจบไหมคือมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยค่ะคือถ้าเราหลงเราแค่หาทางกลับการหลงนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนักเดินทางเพราะนั้นเวลาวาดรูปเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าวาดเสร็จแล้วมันจะเป็นไงเพราะว่าเราวาดบ่อยใช่ไหมค่ะทางดีแล้วคือว่าเราลองไม่วางฐานดูคือมั่วปล่อยไปกับมันใช่ใช่เสร็จแล้วก็หาทางกลับครับพี่วางแผนไว้ก็ดีแต่ถ้าวางแผนไว้แล้วมันเกิดไม่เป็นไปตามแผนแต่มันต้องดำเนินอะแต่อย่างน้อยเรามีเข็มทิศอยู่ในใจเราอยู่ยังไงเราก็ต้องหาทางกลับมาให้ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยเหมือนภาพเนาะ
ว่าดูพื้นที่ดูบริบทดูทรายดูสีทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ตีสีกันมาให้มันรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยครับนี่อยากจะเอาไปเป็นแบบว่าตัวอย่างซื้อสีลิปเลยอะ ลิปสติกอะสีสวยมากครับอย่างชิ้นนี้เนี่ยก็คือผมจะมีให้นิยามเกี่ยวกับเซิร์ฟเฟอร์คือคนที่ชอบหลงใหลในกีฬาโต้คลื่นเนี่ยก็จะมองว่าคือถ้าเข้ามาใน culture เนี่ยแล้วจะไม่ไปไหนจะมีความชอบแล้วก็จะมองว่าเหมือนฟินเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราผมก็เลยมองว่าตัวเข้ากระดูกใช่ตัวฟินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวกระดูกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ชอบเนี่ยเขามี passion มีอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าถ้ามีฟินงอกมาในกระดูกในกระดูกได้จะดีมากใช่แบบก็คือแบบเราจะ transform กันไปเป็นแบบมนุษย์ที่มีความสามารถทางทะเลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมกระดูกยังเป็นฟินเลยอ่ะคิดดูฟินยันกระดูกอ่ะครับโอเคเสร็จสมบูรณ์นะคะครับวิจริงๆแล้วดูแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่ครูพิกบอกแล้วค่ะว่ามันมีเรื่องราวความหมายความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่จังหวัดที่หัวหินแห่งนี้ครับเป็นเรื่องราวของสับปะรดครับแล้วหูตาสับปะรดนี่แพรวๆมากเยอะมากนี่มีกันครับใส่ตาอีกสักนิดหนึ่งร่วมเดินทางโดยรถยนต์ MGต้องเป็นคนที่แบบมาบ่อยพี่ถึงจะรู้จักเพราะส่วนมากคนที่มาหัวหินเขาจะคิดว่ามาแค่ทะเลฝั่งหัวหินเขาจะไม่ค่อยรู้จักตรงตะเกียบฝั่งหัวดอนพี่เพราะว่ามันไม่มีทางชี้บอกครับพี่ว่าตรงเนี้ยมีหาดนะอะไรเงี้ยหัวดอนนะพี่นี่เป็นบีทอะบีทที่นี่จะกว้างฝ่ามีลานกิจกรรมเยอะพี่คนมาเล่นเซิร์ฟเงี้ยบางครั้งเขามารถ1คันก็เซิร์ฟตัวนึงใช่ป่ะแต่ที่เนี้ยเขาเป็นมีลานจอดรถOpen. โอ้โหคุณดิฟตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราถ้าเราจะเล่นออกมาโต้คลื่นกันเนี่ยครับตรงนี้ลอยคอกันอยู่ตรงนี้ใช่จุดนี้จะเป็นจุดไลท์อัพที่สำหรับนักเซิร์ฟจะออกมาจากชายฝั่งแล้วก็จะมารอกันอยู่ประมาณนี้ครับว่ายกันอยู่ตรงนี้เลยก็จะขยับออกไปกว้างออกไปอยู่ในแนวนี้ครับไม่เกินมาจากนี้ครับแล้วก็โหแต่วันนี้เนี่ยทะเลเขาสุภาพมากนะดูเรียบเชียวเรียบร้อยมากทะเลเรียบร้อยมากเลยไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ดูคลื่นกันยังไงคะคุณดิฟจะมาเอามาลอยคอกันอยู่ตรงนี้ละเรามองคลื่นจากตรงนู้นข้างนอกคลื่นก็จะเริ่มยกตัวเข้ามาครับยกตัวมาจากด้านนอกค่ะยกตัวมาเรื่อยๆเราก็เริ่มสังเกตแล้วไหนที่มันมาเป็นเงาดำๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นมาเป็นเส้นเลยครับอ๋ออย่างนี้สมมติอย่างนี้เส้นๆอย่างนี้สมมติแต่มันจะใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่กว่านี้แล้วมันจะมาเป็นเส้นนูนเลยครับมันก็จะค่อยๆวิ่งเข้ามาหาเราถึงจุดนี้มันจะสลับกันไปเล็กและใหญ่เล็กและใหญ่สลับกันอยู่เนี่ยครับก็แล้วแต่เราตัดสินใจว่าเราจะเล่นลูกเล็กลูกใหญ่ว่ากันไปครับแต่ขึ้นหัวหินจะเป็นมิดครับเล่นแล้วยิ้มได้สบายไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสใช่ครับก็เหมาะสำหรับคนที่บิกินเนอร์ช่วงเราเล่นกันเนี้ยมันจะมีตั้งแต่ลมเหนือเข้ามาเราก็จะมีขอบตะเกียบเนี่ยครับไว้ช่วยบังลมได้ขึ้นมันก็จะไม่เละเทะทำให้ขึ้นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่เมื่อใดถ้าเป็นลมใต้ปุ๊บอะฝั่งเนี้ยก็จะเละอยู่เหมือนกันเราก็จะมีวันที่เละๆอยู่มันก็จะสลับปรับเปลี่ยนไปทุกที่ครับลมเหนือจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนถ้าฟุกๆหน่อยก็จะเป็นตุลาเนี่ยครับลมเหนือก็จะมาช่วงลมใต้จะเป็นหลังมกราครับค่ะหลังมกราเป็นต้นไปจะเป็นลมใต้สเวลใต้ขึ้นใต้มาจากทางโน้นงั้นบีกินเนอร์ควรจะมาช่วงนี้แบบพฤศจิกาธันวามกราต้นๆใช่ครับแต่ประมาณแบบมกราไปแล้วสักระยะนึงเกือบกลางๆก็ลมใต้แล้วคุณก็ต้องมีสกิลขึ้นมาหน่อยละแต่ก็ยังเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่จนถึงเดือนอะไรคะกุมภาครับแต่ก็ทำให้หาดหัวดอนตรงนี้แหละเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่นแหละเพราะมันสามารถเล่นได้ทั้งลมเหนือและลมใต้เลยใช่เลยครับ
เราจะมาเรียนรู้ละว่าเราจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันยังไงครับผมอย่างแรกอย่างแรกเลยกระดานโต้คลื่นนะครับเรามารู้จักกับอนาโตมีของตัวเขานิดนึงเอาละกระดานโต้คลื่นอันนี้เป็นเป็นซอฟท็อปนะครับเป็นบอร์ดสำหรับโต้คลื่นสำหรับบิกินเนอร์นะครับซึ่งตัวพื้นเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นลักษณะเป็นยางนุ่มนะครับก็เรียกว่าเป็น EVA ก็จะซัพพอร์ตการกระแทกอะไรต่างๆซึ่งจะทำให้ตัวบิกินเนอร์เนี่ยปลอดภัยไม่เจ็บไม่เจ็บมากใช่ไม่เจ็บมากก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับตัวบอร์ดเนี่ยเรียกว่า Dex นะครับส่วนด้านหัวมาด้านหัวตรงนี้เรียกว่า Note นะครับตรงนี้ตรงส่วน Note นะครับแล้วก็ด้านหลังเทลนะครับเทลนะครับส่วนบอดี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Dex นะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับก็ Rail นะครับก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นบอทงนะครับก็จะเป็นวัสดุที่วัสดุทนหน่อยนุ่มครับผมแล้วก็ไม่รุนแรงมากนักบอร์ดนี้เป็นบอร์ดไซส์9ฟุตนะครับ9ฟุต2เราจะรู้ได้ไงว่าจะต้องใช้บอร์ดขนาดไหนคะเราคำนวณง่ายๆจากน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของเราอย่างไอเนี่ยหนักประมาณสัก55 56สูง160ก็จะใช้บอร์ดสำหรับบิกินเนอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นบอร์ดซอฟท็อปหมดซอฟท็อปนี่ก็จะมีตั้งแต่8ฟุต4จนถึง10ฟุตนะครับอันนี้เราใช้บอร์ดไซส์ตัวกลางที่9ฟุต2ก็จะบรรทุกน้ำหนักของพี่ไอได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสนุกนะครับสายลิสต์นะครับอันนี้จะเป็นสายลิสต์ก็จะเป็นสายที่จะคอยเซฟเรานะครับจะผูกไว้ที่ขาหลังนะครับก็จะให้ตัวตุ่มเนี้ยอยู่ด้านนอกนะครับสมมุติถ้าขาเราขาขวานำก็ต้องผูกไว้ซ้ายซ้ายใช่ครับเขาก็จะรั้งบอร์ดไว้อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ลิชเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเหลือชีวิตให้บอร์ดอยู่ใกล้ๆเราให้ว่ายน้ำเข้าไปใช่ใช่ครับเพื่อบอร์ดไม่ให้บอร์ดอยู่ห่างกับเรานะครับพอต่อมาเนี่ยพี่ไอลองขึ้นมายืนบนบอร์ดในท่าเซิร์ฟสเก็ตดูครับท่าเซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับก็พยายามเบื้องต้นเนี่ยพยายามดูโน้ตกับเทลบาลานซ์ของบอร์ดเนี่ยให้เท่ากันอยู่ตรงกลางของบอร์ดนะลองกะด้วยระยะด้วยสายตาว่าตรงกลางอยู่ประมาณไหนโอเคงั้นลองโพสเตอร์เซิร์ฟสเก็ตดูครับย่อลงครับปึ๊บโอเคมองตรงดีครับโอเคสวยครับกางแขนนิดนึงเพื่อหาบาลานซ์นะครับนี่คือโพสเตอร์ใช่อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เมื่ออยู่บนคลื่นเนี่ยก็แบบไหนบาลานซ์ดีสุดก็สวยครับสวยเด็กสุดแค่ไหนที่จะเล่นได้เด็กสุดที่แบบว่าพอคอนโทรลได้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก7ขวบครับ7ขวบที่บาลานซ์เองได้บ้างดูแลเองได้อายุเยอะสุดเหรอคะอายุเยอะสุดเคยสอนไปก็ประมาณสัก50ได้นะครับถ้าอยากเล่นถ้าอยากเล่นแล้วเขาก็เล่นได้นะครับเต็มเพดานครูพอดีเลยใช่ การโต้คลื่นนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องpaddle นะครับพายนะครับทำระยะให้ได้ความเร็วกับคลื่นก่อนนะครับแล้วคลื่นก็จะเริ่มดันบอร์ดให้บอร์ดเริ่มไหลแล้วเราจะได้ยินสัญญาณจากอินสตรัคเตอร์นะครับบอกว่ายืนนะครับหรือป๊อปอัพสเต็ปการยืนมีอยู่ว่า paddle นะครับยกอกขึ้นปุ๊บ arch back นะครับหลังโค้งนะครับยกอกขึ้นต่อมา back foot ขึ้นก่อน back foot ขึ้นเราตรงข้ามกันครับโอเคด้านนี้ขามาที่หัวเข่านะครับโอเคลงมานิดนึงครับพี่ไอครับประมาณนี้พอตรงนี้เข่าพอดีแล้วแปรนะครับเพื่อให้เราสามารถเปิดตรงแกนกลางเราขึ้นมาปุ๊บเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วแทงเข่าขึ้นมาฟอนฟุตขึ้นมาแทงเฉียงปุ๊บโอเคยืนโพสเซอร์เซิร์ฟโอเคแล้วมองตรงเข้าไปข้างหน้ามองตรงเราจะขี่ขึ้นตรงเข้าไปหาหาดโอเคใช่แล้วเราขึ้นไปอีกทีครับเลยดาวครับปึ๊บอึ๊บโอเคพาเดลครับขอสัญญาณป๊อปอัพครับน้องเขตเอ้าอัพแบ็คฟุตฟอนฟุตไรท์จบเซคชั่นลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสไลด์ตัวลงถูกโอเคจบเซคชั่นกิจกรรมที่อยู่ริมหาดผมว่ามันเป็นนี่มันเป็นสีสันของหัวหินเลยซึ่งสมัยก่อนอาจจะแบบมาเที่ยวหัวหินก็มาเล่นน้ำทะเลเฉยอะไรเงี้ยแต่พอมีกิจกรรมทางกีฬาเกิดขึ้นผมว่ามันยิ่งทำให้มีสีสันมากขึ้น
คงน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นแล้วก็มีเป็นเดสตินีที่คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสนุกกับกิจกรรมมากขึ้นบางคนอาจจะมองว่ากลุ่มเซิร์ฟเฟอร์หรือกลุ่มเซิร์ฟคลับที่นี่เนี่ยก็พยายามจะทำให้เป็นคอมมูนิตี้เซิร์ฟคัลเจอร์ที่มีความน่ารักแล้วก็เฟรนลี่กับทุกๆคนที่เข้ามาที่สำคัญเราก็พยายามให้ความสำคัญความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมันคึกคืนนะพี่มันก็คราวนี้เขาจะได้รู้จักมากขึ้นว่าเฮ้ยฝั่งนี้มีหาดนะมาที่หัวหินเพื่อมาเล่นคลื่นที่หาดหัวดอนโดยเฉพาะเลยนะคะใช่ครับใช่พอลองเล่นแล้วมันสนุกครับมันท้าทายดีหัวหินก็เป็นอีกหนึ่งที่เราอยากจะบอกคุณและอยากจะชวนคุณมาเรียนรู้ด้วยกันมารู้พร้อมๆกันว่าเออจริงเขาเล่นเซิร์ฟได้นะก็มาเริ่มต้นกันที่หาดหัวดอนแห่งนี้นะคะกับ Pineapple Surf Club นะคะมานั่งชิลได้มาแบบว่าชิลๆแล้วก็มาปรึกษามาดูคลื่นลมมาเรียนรู้เดี๋ยวครั้งหน้าไอจะมาลองเรียนดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคลื่นเขาจะเป็นยังไงบ้างครั้งหน้าเจอกันแน่นอนก็ต้องขอบคุณนะคะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่เดินทางไปกับเราทุกที่เลยนะคะไปเรียนรู้ไปรู้พร้อมๆกันด้วยกันนะคะ New MG Extender ค่ะรถกระบะพันยักษ์ที่ขับสะดวกสบายพาเรามาที่นี่เอาละค่ะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะว่าหัวหินเขาเล่นเซิร์ฟได้วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส่วนของ SUP เนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ชอบในการทายเรซซิ่งแข่งอันนี้จะชอบชาเลนจ์หน่อยนะครับผมก็คืออาจจะต้องฟิตร่างกายเพื่อทำการแข่งรูปแบบของความเร็วระยะทางสั้นๆแต่ภายเร็วทุกเพศทุกวัยแล้วก็มากันทั้งครอบครัวใครชอบกิจกรรมไหนก็สามารถแบ่งกันเล่นตามสายที่ตัวเองชอบยืนมองตรงมองตรงมองหาดว่าไว้เฮ้ยเดี๋ยวไปเอาลงBa-da-b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 a-